โอเคครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ในสมาคมเก้าอี้หัวทิ่มนะฮะตอนนี้กำลังมีเทรนด์ใหม่อะฮะโอ้โหดูสิครับแต่ละคนคือผู้นำคนแรกคือหน้าทิ่มค่ะชื่อหน้าทิ่มเป็นสาวนะเล็กกินสดใครไม่รู้ครับตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์ท่านั่งของแต่ละคนนะฮะอันนี้คือที่แน่ๆคือมีการไซส์คอกันเกิดขึ้นนะฮะโอ้โหนี่โอ้โหตดเป็นฟองสบู่ครับโอ้โหกระเด็นเลยมันรู้สึกเหมือนมีคนเอาไข่ต้มมาเนี่ยแถวๆเนี้ยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เราใครก็ไม่รู้ว่าไซส์คออยู่เอาหลังหัวไซส์ด้วยนะเอาเหยียบย่ำโอ้โหตูดตรงนั้นโอ้โหใจเย็นจ๋าใจเย็นโดนย่ำย่ำยีกันเลยทีเดียวเมื่อกี้จะบอกว่าจังหวะน้องโอ้โหน้องโจดี้ไม่ต้องดูขนาดนั้นก็ได้จ้องแต่โจดี้เมื่อกี้มันทำไมแม่งเดี๋ยวกันนะเอ๊ะทำไมน้องดำน้ำเมอร์เมดหัวปักทองเนี่ยนะมาไปแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้เราก็มาสำรวจตู้เย็นกันนะฮะโอ้โหมีผักเต็มไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าไม่ได้กินสักอันผักเด็กๆพอเรารู้ว่าเราไม่กินผักนั่นเองเอาไม่ใช่ผักเด็กพี่ขยับไม่ได้แป๊บนึงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวใช่ยังไม่ได้เหยียบเหยียบสูชีเหยียบสูชีลองแบบถ้าตกมันเจ็บขุดได้พี่เพิร์ดมาอยู่ใกล้ๆนี่ตอนนี้เป็นอะไรที่โอ้เดี๋ยวชุดใหญ่ไฟกระพริบเดี๋ยวโอเคออกแล้วนี่ใช่หรอกเป็นฉันมีขี้ติดตูดแรงเลยทำไมนะคนเนี้ยเหมือนมีขี้ติดตูดเลยไม่ดีมั้งเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมประตูมันคอนฟอนต์ระบบออโต้เราเจอคนที่แตกเดี๋ยวนี่เหรอตอนนี้หลายคนกำลังวิพากษ์วิจารณ์กางเกงใครเป็นอะไรแผ่นคู่นี้มีที่ติดตูดแผ่นคู่นี้มีที่ติดตูดเนี่ยกี้ตายแล้วเหลืองเหลืองเนี่ยตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นว่ากางเกงนั้นเปื้อนขี้นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกล้วยนี่ใครใจบ้องใครคือแรงบันดาลใจอุ้ยจดีไม่ได้ติดอ่ะพี่ขอพี่เปิดทีขอหน่อยตอนนี้มีการประท้วงกันเกิดขึ้นนะฮะว่าอยากเข้าไปในไซต์ก่อสร้างมากไม่น่าดูคนว่าก่อของสร้างมันหล่นลงมาหมดเนี่ยจะเข้าไปช่วยเก็บกวาดไงคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมเห็นในตอนนี้ก็คือมีแต่คนเริ่มใจกันฆ่าตัวตายนะมาไปแล้วเราต้องผายปอดไม่ตื่นน้องครับผายปอดแล้วไม่ตื่นทำยังไงในเมื่อเราทำอะไรไม่ได้พี่ก็จะต้องตายตามมาลากก่อยโอ้โหดับตูดพอดีโอ้โหแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็เข้าสู่การแข่งขันทาวเวอร์ยูไนท์โบลิ่งคอนเทสต์นะฮะวันนี้เราก็มีแขกเยอะแยะมากมายเลยจากคราวที่แล้วที่เราแข่งโบลิ่งกันเองกับอาจารย์เอเลนเบเกอร์ก็ได้รับความนิยมไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว วันนี้เรามีประมาณนั้นวันนี้เรามีใครบ้างเรามีอาจารย์เอเลนเบเกอร์คนเดิมชุดแดงเดี๋ยวเล่นแล้วเหรออ้าวไปแล้วเหรอใครเล่นเดี๋ยวใจเย็นๆแล้วก็มีแขกรับเชิญคนใหม่ชื่อน้อง RJ Man M นั่นเองชื่อยาวมากเล็กอาเจอย่างเงี้ยก็ได้น้องอาเจแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็อีกคนนึงตัวดำๆก็คือทวิตตี้เล่นแล้ว เดี๋ยวใจเย็นทวิตตี้ใจเย็นนะใจเย็นก่อนนะต้องรอเขาเล่นจบใช่ไหมครับเราถึงจะได้เล่นนะโอ้โหกระดานเป็นอะไรเนี่ยกระดานมันมืดอย่างเงี้ยผมไม่เห็นอะไรเลยได้ข่าวนี้อีกเกมนึงนี่คือแบบโอ้โหยาววันนี้เราจะมาระหว่างรอน
คุณทวิตตี้เล่นไปนี้เราจะมาสัมภาษณ์กับน้องอาเจก่อนนะฮะก็คือว่าเคยเห็นน้องอาเจครั้งแรกเนี่ยตอนที่น้องกำลังเล่นมนุษย์หมาป่าอยู่มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แวร์วูฟเล่นแวร์วูฟอยู่เหมือนกับว่าตอนนั้นกำลังวุ่นวายมากแล้วก็โดนอยู่ดีๆก็โดนใครไม่รู้ไล่ต่อเพื่อนไล่พี่ต่อเพื่อนออกมาเลยใครอ่ะไม่รู้จับจอยเกมกลางคันไงไม่ได้จะจอยเกมไงคือกำลังเดินสำรวจอยู่อย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเดินเข้าไปในห้องอะไรสักอย่างอ่ะแล้วโดนไล่ออกมาจำไม่ได้ละตอนนั้นใครคุมห้องก็ไม่รู้แล้วเห็นน้องแล้วเห็นน้องอาเจก็บินไปบินมาอยู่อะไรอย่างงี้กำลังวุ่นวายอยู่เงี้ยก็เลยไปหาชาแนลดูปรากฏว่ามีชาแนลอยู่ก็เลยไปทักในคลิปอันนั้นนะทิปทาวเวอร์อยู่ไหนอ่ะว่าจะแชทด้วยกันอะไรอย่างงี้แต่ในที่สุดก็มาจนได้เดินสายอีกนานเอ้ยดูเรามีรูปบอลลิงแล้วแบบชั้นพลังจิตเลยครับตอนนี้ไม่เห็นพลังบอลลิงพลังจิตตอนนี้น้องเขาใช้พลังจิตนะครับดูจากสาวอากาศที่เป็นบีเนี่ยเราน้องเขามีเสาอากาศเป็นวีอยู่นะฮะใช้ในการควบคุมโบลิ่งได้เอาเฮ้ยวับนี่สไตล์ไว้สไตล์ไว้เนี่ยโอ้ไม่สไตล์นะฮะคนน่ากลัวมันน้องเขาแบบว่าหัวร้อนมากอ่ะหัวร้อนจนตัวดำไปหมดเลยแต่ตาแดงกำจริงเดียวโอเคก็ระหว่างนี้เดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่ฮะระหว่างรอน้องทวิตตี้เล่นจบก็เดี๋ยวเราจะเริ่มการแข่งขันเลยนะฮะโอเคครับพักสักครู่ครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เป็น2 win นะฮะกับพี่โจครับส่วนอีก2คนนั้นหายไปหลุดซับเดี๋ยวระหว่างน้อง2คนก็เราจะมาสปีดไล่ลาวกันฮะก็คือว่ายังไงนะก็คือเราจะท้าทายกันว่าเรามีการพนันทายเอ้ยเรียกท้าทายก่อนถ้าสมมติว่าเนี่ยหนึ่งในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกสมมติเราเลือกเนี่ยแคทสัก5อันนะฮะอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าสมมติว่าผมเลือกอันนี้ปุ๊บแล้วได้จริงอ่ะคือหมุนสุ่มแล้วได้จริงอ่ะคนต่อไปต้องเล่นเบิ้ลอีก 1,000 นะก็คือ2ตานะฮะหมดตัวนั้นนะฮะหมดตัวกันเลยทีเดียวโอเคไปมารอกันหน่อยใครเริ่มก่อนพี่โจใครก่อนเลยพี่ก่อนก็ได้เล็งอะไรไว้เล็งอะไรไว้เดี๋ยวกันเล็งอะไรดีวะเฮ้ยเขาทักอ่ะทวิตเตอร์เขาทักอ่ะเห็นไหมพี่เล็งอะไรไปไว้นะบอกด้วยดิเล็งฟัฟเฟิลไว้ไปเดินได้พี่ตอบมีคาสิโนได้หมูเฉยเลยได้หมูไม่ตรงนะอ้าวจริงๆมันต้องอ้าวจะใช้น็อกทิสสวัสดีใช้น็อกทิสมาไงนี่มาไงเลยเนี่ยวันนี้บ้านแตกบ้านแตกเกิดอะไรขึ้นใช่โดนไอ้อะไรนะไอ้อะไรบุกอะไรวะเดี๋ยวให้เวลาดูให้เวลาดูสคริปต์ให้เวลาดูสคริปต์โอเคต่อไปอาจารย์เอเลนสปินเลยสปินเมื่อกี้พี่โจเลือกอะไรไว้นะเลือกวัฟเฟิลใช่ไหมงั้นผมเอาอะไรโปติโต้ไม่เอาดีกว่าเอาแยกๆหน่อยเอาเลเซอร์เนี่ยโอเคครับเราก็จะมาดูกันว่าอาจารย์เอเลนทายถูกหรือไม่มาดูกันครับรู้แล้วครับทายถูกได้เบิ้ลนะไม่โดนว่ะรู้เฮ้ยต้นจริงนี่เป็นอาจารย์วันนี้ก็อะไรนะจริงๆอ่ะจะมีแข่งขันทาวเวอร์อยู่ในโบลิ่งคอนเทนต์นะฮะแต่ปรากฏว่ามีการหลุดกันเกิดขึ้นก็เลยมาสปีดไล่เหล่ากันก่อนอ่ะพี่อีกรอบนึงครับโอเคเดี๋ยวพี่ทายเป็นเอายากๆหน่อยเป็นมันฝรั่งง่ายไปนี่ยากแล้วเหรอยากแล้วยากแล้วถ้าได้นี่ผมต้องโดนเบิ้ล2อ่ะน่ะปกติถ้าไม่เคยอยากได้ก็จะได้ถ้าอันไหนอยากได้ก็ไม่เคยจะได้ใครดูนะโอ้โหได้แต่บ้าเลยเนี่ยได้แต่บ้าเลยเนี่ยจะลองเล่นมั้ยถ้าทายถูกทายสักอย่างนี้นะ1อันแล้วถ้าทายถูกอ่ะคนที่เหลือเล่นเบิ้ล2ครั้งใช่ลองดูได้มาอะไรเอายังยากนะโปเรโต้โอเคนั่นไงว่าแล้วโอเคครับเจ้าชายน็อกทิสฟันได้เอาละครับหมุนแล้วครับดูกันสิครับยอดเฮ้ยเดี๋ยวโอ้รอดเฮ้ยกระบอกเพชรกระบอกเพชรตามผมนะให้ผมเอาโปเรโต้ด้วยคนทำไมโปเตโต้กันหมดเลยน้องอาเจอยู่นี่ทางนี้นัตติงอะนัตติงนัตติงแล้ว
ตายเกมตายละโอเคตาติดแล้วนะโอเคน้องอาเจมามาทางนี้หน่อยมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวให้น้องอาเจทายว่าตัวเองจะได้อะไรนะฮะเนี่ยมึงจะเป็นอันเนี้ยแล้วทายว่าก่อนมึงจะทายว่าจะได้อะไรและถ้าทายถูกคนที่เหลือต้องเล่นเบิ้ลอีก2ครั้งก็คือ 1,000 นะเจ๊อีก 1,000 นะโอ้ที่เลยแมวฮูล่าใช่ฮูล่ากดตึ๊กกดเลยครับกดเลยครับกดเป็นเลยครับโอเคครับมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันพี่โจผมว่าเราไม่ต้องไปเล่นโบลิ่งแล้วเล่นในนี่หนุกไปเยอะสปินไลท์ดาวคอนเทสเฮ้ยโอ้เกือบเฮ้ยเกือบโอ้โหนี่โจนั่นไงบอกแล้วเรา3คนทายว่าโบลิโต้ไม่ออกคืออะไรอันนี้งงจริงอันนี้งงจริงอ่ะตามพี่โจรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายของพี่โจครับโอเคเดี๋ยวพี่ทายเป็นไม่ได้อะไรเลย nothing นะ nothing nothing anymore ลุ้นแล้วลุ้นแล้วฮะถ้าได้ขึ้นมาพวกกูเจ็บไหมเนี่ยเฮ้ยวันคนอื่น2เท่าเลยโดน2เท่าเลย2เท่าเลย2เท่าเลยแต่เอาน้องเอาน้องอาเจไปไหนล่ะเราต้องทายต่อป่ะเนี่ยเราต้องโดนเลยครับโดนเล่นเลยใช่ป่ะทายเล่นก่อนทายด้วยทายด้วยด้วยทายด้วยแล้วทายครั้งเดียวแล้วก็ปั่น2รอบน้องอาเจมาปั่น2รอบด้วยจ้ะพี่ทายถูกนี่งงจริงไปฟอร์ตเอ้ยแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งต้องเล็งเดิมต่อเลยอันนี้เล็งอันไหนนะเล็งเดิมบังคับใช่ไหมโอเคมาดูที่มาดูวันนี้ก็เสียตังค์กันทั่วหน้านะฮะเฮ้ยเกือบนี้ทำไมถูกวะปะเดโต้โอเคตามผมจ้ะโอเคงั้นผมห้ามตามคุณพี่โจคือห้ามเอาน้องติงนะผมเอาอันนี้ก็ได้ฟามิโก้โอเคฟามิโก้มันอยู่ในวันพีซป่ะเดี๋ยวใช่เลยใช่โอเคเอาวันเฮ้ยโอ้ยได้แต่น้องติงเลยอะได้น้องติงเย็ดตายเคเหลือน้องอาเจเดี๋ยวรออาเจพร้อมนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวน้องอาเจต่อถ้าเรียกว่าเป็นการพนันที่ไม่คุ้มเลยนั่นนี่จะเสียก็เสียไม่ได้นอตติงว่ะเฮ้ยนอตติงเหรอไม่โอ้โหท้าเล่นโจนี่นี่เล่นมา5ตานะนี่4ตาติดนะไม่โดนเลยเอาแมวตีตลอดโอเคน้องน้องอาเจเป็นน้องแมวเหมือนเดิมนะฮะแมวนะครับ2รอบนะเดี๋ยว2รอบโอ้ยนอตติงไอ้เจ๊นอตติงเฮ้ยใช่ป่ะใช่นอตติงนอตติงจริงด้วยเฮ้ยรู้สึกตั้งแต่พี่เอานอตติงนี่คือนอตติงกันหมดเลยใช่ไหมเออโดยเฉพาะผมอะถ้าผมได้บิงโกนี่ผมได้แล้วนะบิงโกนอตติงเนี่ยบิงโกนอตติงแต่ชั่วร้ายมากเฮ้ยนอตติงเหรอเฮ้ยอาถันเอาวิ่งเลยเฮ้ยอาถันว่ะอาถันนอตติงโอเคพอเดี๋ยวแต่ตามไปว่ากันดีป่ะกลับไปยืนโบยป่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะทำการถ่ายทอดสดที่นัดลานโบลิ่งกันต่อครับฟายมีอยู่ไหนอะไม่เห็นตัวอ้าวไปไหนกันละฟายมีถามว่ามันเดินเลยทวิตตี้หายไปนะให้ไฟที่ไหนอะอย่าบอกนะว่าไปอยู่ข้างบนป่ะเดี๋ยวขอไปดูก่อนทวิตตี้อยู่ไหนทวิตตี้อย่าบอกนะคือไอตัวเล็กๆเมื่อกี้นะอยู่ไหนอะทวิตตี้ยาวส่วนอยู่อ่ะมีอยู่ไหนอะเดี๋ยวอันนี้ไงใช่ป่ะโอ้นี่ป่าวะนี่ป่าวะทวิตตี้ใช่ตอบ5 5 5ครับทวิตตี้นี้หานอนอยู่ใช่ไหมนั่นไงใช่ด้วยโอเคครับตอนนี้เราก็กลับเข้าสู่การแข่งขันทาวเวอร์อยู่ในโบลิ่งคอนเทนต์นะฮะเดี๋ยวเลือกเครื่องเงินก่อนดีกว่าเอาเครื่องไหนดีเดี๋ยวให้อาจารย์เอเลนเลือกเครื่องโอเคจอยครับเริ่มครับเริ่มเกมที่นำความฟังตัวมาของพวกเราอีกแล้วนะโอเคใครไปก่อนทวิตตี้เขายังโอเคครบ4คนนะเดี๋ยวเกมให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวผมจะบอกบทลงโทษสำหรับผู้แพ้นะฮะเรานับพลังภายใน5 4 3 2 1 0คนแรกด้วยอาจารย์เอเลนก่อนจัดไปเล่นยังไงนะ
ก็เหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะให้จัดลูกก่อนจัดลูกใช้เมาส์เลื่อนก่อนเลื่อนซ้ายขวาใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอจะโยนเนี่ยก็คือให้เอาเมาส์แบบลากเข้าหาตัวแล้วก็ผลักออกจากตัวมันจะมีเขตสีส้มๆอยู่มันจะมีบอกอยู่ครับผมจะบอกสำหรับบทลงโทษนะครับสับใครที่ได้แต้มน้อยที่สุด2คนฮะอ้าวเฮ้ยลืมเข้ามาลูกนึงวะตาน้องอาเจยังไงวะกดคลิกซ้ายใช่ป่ะจำไม่ได้ละคลิกซ้ายแล้วก็ถอยเข้าถอยออกอ่ะไม่ต้องคลิกซ้ายขยับได้เลยเออนี่ไงได้ละเฮ้ยตรงอ่ะตรงด้วยว้าสไตล์สไตล์ครับโอ้โหครั้งแรกก็สไตล์แล้วน่ากลัวเนี่ยฮะถ้าสไตล์สิบได้จะเอาซับตรงนี้กันนี่ถอยหลังไปโยนอันนี้เขาเรียกตรงเด็กบอกว่ามันหล่อนั่นเหลืออันเดียวเหลืออันหนึ่งชิบไก่ละตรงมาตรงกลับเราไม่โกงสเปร์ครับสเปร์หน้าสเปร์เรียบร้อยโอเคแต้มยังน่ารักอยู่ตาอันนี้ตาน้องทวิตี้แล้วโอ้โหใส่เชนลูกบอลในนั้นเลยอ่ะสวยมากเย้ผมแน่คะแนนน้อยสุดเลยตอนนี้ประจำตายเอาแล้วไงเจอคนเล่นมันจะตายหมดเลยตายแล้วโอ้โหน่ากลัวมากเนี่ยฮะจากคะแนนตอนนี้ก็อาจารย์เอเลนตามหลังอยู่ยิงไปแล้วครับโอ้โหตายแล้วโอ้โหนำไปก่อนละ19ตอนนี้เขาจะทำไงครับตอนนี้บทลงโทษยังไม่พูดถึงนะครับรอจบเกมก่อนครับเฮ้ยเฉียงขวาบ้างเลยโอ้โหสามสเปรย์อยู่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็มีคอมเมนต์จากท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะฮะบอกว่าทาพี่สร้างเป็นห้องจะดีกว่านายแง่ว่าแล้วเอ้าได้ข่าวว่าจะสร้างห้องอันนั้นอยู่ไม่ลงเหรอ28นำแล้วมาเดี๋ยวคอยดูโอเคได้อยู่ไหมสไตล์ครับโอ้ย30แต้มแล้วตอนนี้นี่โจเวียนเทียน3รอบไม่ใช่น้องอุ้ยห่างกัน2แต้มเองห่างกับน้องอาเจ2แต้มน้องเขาบอกน้องทวิตตี้บอกโปรครับเป็ดโปรใช่ไหมฮะโอเคเรามาดูมามืดครับทวิตตี้ยิงไปแล้วครับโอ้โหฟันหลอฟันหลอตายแล้วอู้หนึ่งอ้าวแล้วลุ้นเย้าลูกมันกลับมาตั้งเฉยเทปงานนี้ต้องเลือกครับว่าได้เก็บ1ได้เก็บ2นะฮะบอกไว้ก่อนเลยว่า Tower Unite Bowling นี่คือเป็นลานโบว์ลิ่งที่ไม่ธรรมดานะฮะเมื่อเทียบจากที่อื่นฮะเพราะว่าขนาดพินลมแล้วยังสามารถกลับมาตั้งได้นะฮะโอเคตั้งท่อล้างท่อเรียบร้อยครับจุดไป2จุดเลยทีเดียวกุศลระบุญครั้งนี้พี่ล้างท่อเฮ้ยนั่นอย่าไม่พอยังเกินไปแม่พี่จะสปินกลับหรือสปินไม่พอได้เท่าไหร่46ครับโอเคได้แนะนำอยู่ครับอันดับ1ยังเป็นพี่โจอยู่นะฮะโอเคมามืดทวิตตี้โอ้โหเล่นยากเล่นอะไรยากๆเว้ยเป็ดโปรครับเป็ดโปรเก็บ1ดิโอ้โหลีกเอาเลเจนด์เลยทีเดียว LOL ยิงไปไหนครับต้องเก็บหมดนะฮะต้องเก็บสแปร์นะฮะเพื่อตีตื้นนะฮะเก็บไม่หมดเอาสไลด์ได้ทั้งตัวเข้าไปเลยฮะเย้โอ้โหลูกเดียว GGWP ลูกเดียวก็เสียวได้โอ้29ตอนนี้คุณทวิตตี้ได้คะแนนน้อยที่สุดนะฮะอีกยาวไกลครับบอกเลยโอ้โหเก็บสเอาเฮ้ยเดี๋ยวมันมีสิ่งลึกลับอยู่ใช่ไหมกลัวดีกว่าอะไรวะเมื่อกี้น้องอาเจเห็นใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีคนไปตั้งเงื่อบอ่ะใครไปตั้งวะเดี๋ยวต้องเชิญคุณลิวต้องเชิญคุณลิวจิตงูเงี้ยวมานะฮะอาเจบิโคล่าสปอนเซอร์ไม่ใช่ไม่สิโดนทำโทษสูงมากเลยโอเคน้อสไตล์ครับมาแรงครับมาแรงสไตล์เดียวก็เสียวได้ครับบอกเลย
งานเข้าแล้วพี่โจมันคือความสุขของเรานี่ไง46นั่นไงเท่าพี่ละเดี๋ยวไงโอเคครับนี่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 เจ๊ตายว้าเป๊ะเป๊ะยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่เอาละครับความซวยตกไปที่ใครครับตกไปที่เราสามคนนะมีผมมีอาเจแล้วก็ทวิตตี้นะฮะที่ซวยอยู่ในตอนนี้นะฮะฮะสิฮะชีวิตชีวิตจริงโยนได้อย่างนี้ไหมไม่ไม่บอกเลยถ้าไม่ใช่บอลลิงการกุศลนี่คือแบบแน่นอนโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลน้อเครื่องพื้นติดเครื่องพื้นติดดีมากเครื่องพื้นติดงานเข้าของผมกันแล้วสนานแล้วทีนี้39ครับ39คือต้องให้คนใดคนหนึ่งพลาดอ่ะน้องทวิตตี้ถึงจะขึ้นมาขึ้นมานำได้เราต้องทิ้งห่างน้องทวิตตี้ด้วยการสไตล์อีกสักหนึ่งทีพุ่งแรงไปนิดนึงโอ้โหเหลือทำไมวะได้ไงมันมีสิ่งลึกลับอีกแล้วครับท่านน้ำตาจะไหลนึกถึงพ่อแจมแม่แก้วไว้สไตล์แน่นอนสไตล์อย่างนี้สไตล์แน่นอนฮัลโหลเอาเฮ้ยเย็ดแค่มันขึ้นมาตั้งอีกนะไปตายขนาดนี้ไม่ต้องแล้วฮะเอาละตอนนี้น้องอาเจดำโด่งแล้วโอเคเราต้องมาเดิมฮะได้อยู่ได้อยู่นี่แหละมุมนี้แหละอาชิบไก่ชิบเลยไม่เป็นไรเกียร์สเปลประทัดประทัดเสมอว่าเราสไตล์ครั้งนึงแล้วเราจำมุมเดิมได้อ่ะมันก็จะสไตล์เรื่อยๆนะแต่ขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันมันขึ้นอยู่ที่แรงการเบี่ยงมาของเรานี่แหละก็ด้วยส่วนนี้แล้วก็สปินด้วยนอสแปร์ได้อยู่โอ้โหกระเด็นถึงหน้าจอโอเคได้อยู่ได้อยู่เจ๊ดหนึ่งจะเอาเรียกว่าหนึ่งอันอีนี่ไม่ล้มก็บอกมาอีนี่ล้มแล้วตั้งขึ้นมาใหม่โหเจ็บใจชิบไก่พี่เล็งไหมพี่เนี่ยอ๋อได้เว้ยได้อยู่ได้อยู่ว้าสปินได้เกือบสปินไม่ทันพี่เกือบสปินไม่ทันเกือบเหมือนกันตอนเรากำลังจะงานเนี่ยมันจะมีให้เราสามารถทำท่าสปินได้เอาไว้แก้ทายอีกทีนึงตรงเด่นเลยครับมาครับสไตล์ไหมครับน่าสไตล์นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวขวาไปนิดนึงนะฮะโอ้โหฟันหล่อเมื่อจะมีอย่างนี้ประมาณยิงเหมือนสไตล์ไว้แต่กลายเป็นว่ามันกลับมาตั้งเก้าลูกอ่ะนั่นน่ะสิน้ำตาจะไหลเลยนี่ไงไปงานไปไปไหนเขาไม่เขาจะเขาเขาจะล้างท่อโอเคเยี่ยมเกินเยี่ยมเกินอุ้ยมานิ่งนิ่งโอ้โหเกือบได้เกือบได้เหลือลูกนิ่งอีกแล้วใช้ได้อยู่เฮ้ยเหลือได้ไงเมื่อกี้มันมุมไม่ใช่เหรอพี่เห็นมันตั้งอยู่นะเห็นตั้งเหมือนกันมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วชิบหายแล้วนายงอกมุมมองคนเล่นเองอ่ะจะหลอนสุดละวิระวังล้างท่อด้วยล้างแน่นอนสปินไม่ทันเฮ้ย Play out the game Play out the game Play out the game ต้องพอแล้วขึ้นมาใหม่เทมทำได้ไงเฮ้ยอย่างนี้ต้องสอนบ้างแล้วโอ้ยเดี๋ยวไงมันทำได้ไงวะเอ้าเลย3เชิญรู้ชะตากันตอนนั้นแหละน่ะแค่หน้าตาน้องอาเจฮะแข่งกันยาวโอ้โหไปไหนไปไหนชิ้ล้างท่อแบบจงใจมากตั้งใจเวียงไปไหนทวิตี้ยิ้มเลยบิ๊กกี้ไปแล้วฮะเอื้อเข้าพินกลางเฮ้ยเดี๋ยวยังไงเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวสามอันกลับขึ้นมาใหม่งานงอกละดีกันโอเคอันนี้สวยอันนี้สวยตรงนั้นแหละนั่นแหละดีมากเราเริ่มเห็นผู้ชนะแล้วครับนายแง่มุมเดียวกับพี่เลยถ้าพี่โจไม่สไตล์นี่คือตีตื้อไม่ได้นะพี่นั่นแหละประเด็นต้องสไตล์นะพี่ถึงจะนำนะตาเนี้ยต้องนำโดฮะมี
จะไปเก็บเกม3เกมสุดท้ายใช่ใช่โอเคได้อยู่ได้อยู่ไอชิปไก่เหลือลูกนึงมันเหลือไว้ทำไมลูกนึงหัวงานยาวแล้วงานยาวแล้วนี่กันโอ้ยเอียงโอ้โหพี่เอียงเอียงไม่ทันสปีดไม่ทันโอเคก็ยังนำโดงโยก็ยังนำโดงโยทวิตตี้ทวิตตี้กลับมาได้ไหมตอนนี้พี่โจรอดตัวไปแล้วอ่ะพี่โจรพ้นตัวไปแล้วอ่ะรอดไปแล้วอ่ะโอเคเรามาวัดดวงกันกินไปแล้วครับรู้ทีเกมสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเลยอีกสองอันเกตสแปร์อะไรเกตสแปร์เฮ้ยเดี๋ยวกลับมาตั้งอีกแล้วเวละเวละโอเคครับวันหลังมาเล่นโบลิ่งนี่คือต้องจุดธูป3ดอกแล้วก็ถวายน้ำแดงด้วยนะฮะชาบูชาบูสักรอบนั่นวีไปแล้วฮะดีนะโอ้ยดักกว่าไอ้ดีดักกว่าตอนนี้ทีมวิตตี้ต้องมาเก็บเกมสุดท้ายนะ3อันสุดท้ายนะมาเกมสุดท้ายนี้ก็คือโอกาสที่เราจะสามารถทำแต้มได้มากที่สุดนะฮะถ้าสไตล์ได้หมดเนี่ยจะดีมากนั่นไง1จะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันล้มหมดแล้วแล้วกระเด็นกลับมาตั้งคืออะไรใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วเห็นด้วยกันได้อยู่ได้อยู่นอก็หมดแล้วใช่ไหมสองแต้มหมดแล้วครับหมดแล้วเนาะจบแต้มผมคือ120นิดๆอ้าวยังเหลืออยู่อ่ะอีเตอร์อีตาหนึ่งอีตาหนึ่งหรือว่ามันปรับใหม่วะไม่มันเก็บหมดไงมันต้องเหลือสิจะจบอ้าวอันนี้หมดจริงเอาสิเพิ่งจะสไตล์โอเคจบแล้วครับได้ไป138แต้มโอเคตาน้องอาเจถ้าสมมุติสไตล์ติดกัน2ลูกอ่ะก็มีโอกาสจะโยนอีกเดี๋ยวเออเฮ้ยเดี๋ยวลูกหนึ่งตอนนี้เหลือให้เล่นอีกแค่2ตานะต้องเก็บสแปร์นะครับไม่งั้นไม่จบมันก็จบตรงนี้นะวัดกันไปตอนนี้น้องอาเจใช้สมาธิฮะตอนนี้เงียบกริบเลยทีอ้าวเฮ้ยไปไหนน้องครับไปไหนไปไหนครับร่างทองไปไหนร่างทองเอาแล้วพี่โจลอยตัวแล้วพี่โจก็รู้สึกแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์เหนือกันนะพี่โจต้องคิดได้แล้วพี่โจลอยตัวเนี่ยเฮ้ยทั้งทีเดี๋ยวแล้วครับสไตล์ชัวร์เลยอ้าวเหลือลุ้นหนึ่งเอาแล้วไงอ้าวมาเซตให้หมดเลยเหรอเฮ้ยไม่จริงดิป้าไม่ได้สไตล์นะมันเหลือลุ้นหนึ่งลองยิงดิเฮ้ยสไตล์เหรอเอาจริงดิเฮ้ยอันนี้งงไม่เป็นไรอันนี้เก็บสเปลเอาแล้วจบโปรแล้วมีสไตล์มีแอบสไตล์เลยต้องเกมมันช่วยไปเนี่ยอันนี้งงจริงแต่นั้นได้นะโอเคได้อยู่เหลือลูกนึง30แต้มต่อฮะสไตล์ลูกเมื่อกี้เนี่ยนั่นน่ะสิโอเคเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวเอาไงเออใช่จริงเหรออ้าวฮะสไตล์เหรอสไตล์อันแรกเหรอจริงดิเมื่อกี้เห็นมั้ยพี่เห็นมันตั้งอยู่แค่ลูกเดียวเอ๊ะตั้งอยู่แค่พินเดียวอ่ะเห็นเหมือนกันเอาละครับตอนนี้โจลอยยังขาดลอยนะครับต้องไปถามนะตอนนี้เหลือแค่ทวิตตี้ต้องเก็บสไตล์นะฮะถึงจะคู่กับมาได้นะฮะเย้ได้ว่ะจะอ้าวทวิตตี้วันหลังเอาน้ำแดงสักโหลนึงมาถวายที่นี่ซอลิบรูไปเก็บสไตล์อย่างเดียวแล้วก็ใช้ได้ตอนนี้มีสิทธิ์ตีเตอร์ขึ้นมานิดนึงยังไงตอนนี้มีผมมาหนึ่งคนโดนซีอาเจโดนอีกคนนึงเอาละครับอ้าวยังไงจะเย็นจ้าโอเคครับการแข่งขันจบไปแล้วฮะก็ข้าพเจ้าชนะที่2คือผมนะฮะที่3คืออาเจนะและที่4คือถึงตีนะโอ้ยตัง2,300เนี่ย2,800เท่าทุนที่เสียไปเมื่อกี้เลย2,800นะฮะโอเคครับก็ในเมื่อเรารู้ผลการแข่งขันแล้วจะลงโทษอย่างไรบ้างบทลงโทษสำหรับผู้แพ้นะฮะก็คือต้องไปเล่นเกมตอบคำถามนะฮะไอ้ลูกไม้โอเคครับเนื่องจากว่าเกมเก่ามีปัญหานะฮะก็เลยต้องมาเปลี่ยนมาเล่นเกมนี้แทนนะโอเคครับตอนนี้ทุกคนจะมาเล่นในเกม
เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วไทปิ้งเดอะบี้อ่ะเข้าเลยเข้าเลยต้องพิมพ์ใช่ไหมต้องพิมพ์ต้องพิมพ์โอเคครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าใครจะพิมพ์เก่งกว่ากันได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาจอยด้วยใครเอ่ยน้องป๊อปซ่าเมานะฮะโอเคเมาวันนี้อันนี้มาร์คทวิตตี้ก็อยู่ม้าสีฟ้าน้องอาเจม้าสีเขียวอาจารย์เอเลนม้าสีส้มแล้วก็น้องป๊อปซ่าอยู่ม้าสีชมพูพิมพ์เลยพิมพ์เลยพิมพ์เลยกับพิมพ์เลยกับพิมพ์เลยแล้วไงอ่ะอ๋อพิมพ์ไปเรื่อยๆพิมพ์ไปเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเออเอ้าอ๋อไอ้เหี้ยกดผิดเร็วๆๆโอเคตอนนี้ทวิตตี้นำอยู่ไปยากทวิตตี้นำอยู่อ่ะอาเจน้องอาเจตามหลังมาโอ้โหวิ่งอาจารย์เอเลนอาจารย์เอเลนที่จะที่2จะที่3สลับกันอยู่โอเคทวิตตี้นำทวิตตี้นำทิ้งห่างทิ้งห่างไปแล้วครับโอ้แม่เจ้าน้องอาเจนิ่งไปแล้วฮะเริ่มขยับบ้างแล้วโอเคตอนนี้อาจารย์เอเลนเข้ามาอันดับ2อาเจกับป๊อปซ่ากำลังแข่งอ้าวอาเจลังท้ายนิ่งไปแล้วฮะทวิตตี้นี่คือแบบแค้นจับโบลิ่งมากทิ้งห่างไปแล้วครับโอ้แซงไปแล้วครับทำไงดีฮะหลังจุดนี้ตามไม่ทันอาจารย์เอเลนมาอันดับ2ป๊อปซ่าอันดับ3อาเจอันดับ4โอเคครับทวิตตี้ทีมกันหงิกเลยนะฮะมือหงิกจริงมือหงิกจริงฮะแต่แบบไม่เห็นฝุ่นแล้วตอนนี้อาจารย์เอเลนอันดับ2อยู่อาเจหลังท้ายอยู่แข่งกับป๊อปซ่าอยู่หมดเลยไหมเกือบหมดเวลาครับน้องทวิตตี้ชนะฮะโอ้โหโอ้โหจากที่โลขึ้นมาที่1ก็คืออะไรวะเรียบร้อยครับเป็นไงฮะทุกท่านนิ้วหงิกกันไปเลยทีเดียวนิ้วหงิกจริงโอเคครับเป็นไงกันบ้างสำหรับการแข่งขันชาวอยู่ในโบลิ่งคอนเทนนะฮะแล้วก็เกมลงโทษด้วยการพิมพ์ดีแข่งม้ากันนะฮะสารสัตว์ถ้าคุณผู้ชมอยากให้มีจัดการแข่งขันอย่างนี้นะฮะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะฮะแล้วก็ลองมาแวะเวียนในส่วนของ Tower Unite Thailand Facebook Fanpage นะฮะมีอยู่นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้โจแผ่ซังและแขกรับเชิญอ้าวรัวกันไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ